ลาดรถดี SUV ที่มีผู้เล่นหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Honda HR-V, Mazda CX-30, MG ZS, Toyota Corolla Cross, Haval Joe Lion, Nissan Kicks ต้องรู้มากขึ้นเมื่อ Hyundai ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว Hyundai Creta ในวันที่17มีนาคมนี้หลังจากที่ได้ทำการเปิดตัวไปแล้วในประเทศอินโดนีเซียและอินเดียเมื่อปลายปีที่ผ่านมาHyundai Creta ที่จะเปิดตัวเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่หลังจากที่เริ่มทำตลาดมาตั้งแต่ปี2019มาพร้อมภาษาการออกแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Hyundai Tucson โดยเดินด้วยลวดลายของแผงกระจังหน้าที่ดูคล้ายอัญมณีซึ่งลวดลายเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้กับไฟ Daytime ด้านข้างโดยมีไฟหน้าและไฟเลี้ยวถูกรวมอยู่ในเบ้าเดียวกันด้านล่างดูคล้ายกับเบ้าไฟของรถยนต์จาก Mitsubishi ในขณะที่บั้นท้ายมาพร้อมไฟท้ายที่มีดีไซน์แปลกตาไปจากรถจนทั่วไปด้วยไฟท้ายที่ถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนบนล่างล้อลอยเป็นขนาด17นิ้วด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านหน้าและหลังนี้ทำให้ Creta โดดเด่นและแตกต่างจากรถยนต์รุ่นอื่นๆบนท้องถนนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งน่าจะถูกใจคนที่ต้องการความแตกต่างไม่ซ้ำใครโดย Hyundai Creta รุ่นปรับโฉมใหม่มีมิติตัวถังดังนี้ยาว 4,315 มม.กว้าง 1,790 มม.สูง 1,630 มิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,610 มิลลิเมตรถือว่าเป็นรถที่มีขนาดเล็กที่สุดรุ่นหนึ่งในบรรดารถยนต์ระดับเดียวกันก็ว่าได้ภายในห้องดีไซน์ของ Hyundai Creta ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันเบาะนั่งหุ้มหนังมาพร้อมช่องระบายอากาศสำหรับเบาะคู่หน้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ดิจิตอลแบบ TFTขนาด 10.25 นิ้วส่วนจอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์เป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose พร้อมลำโพง8ตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮระบบชาร์จไฟโทรศัพท์แบบไร้สายมีช่องเก็บของใต้คอนโซลด้านหน้าเก็บความเย็นได้บอร์ดด้านหลังพับได้แบบ 60-40 พร้อมที่วางแขนตรงกลางหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟในประเทศอินโดนีเซีย Hyundai Creta ใหม่มาพร้อมขุมพลังเบนซิน4สูบความจุ 1.5 ลิตรที่กำลังสูงสุด115แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด144นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าHyundai Creta มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบช่วยตัวบนทางลาดชันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถแล่นผ่านขณะถอยหลังระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางจราจรกล้องช่วยมองขณะถอยจอดถุงลมนิรภัย6จุดระบบตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นต้นสำหรับ Hyundai Creta ที่จะเปิดตัวในไทย17มีนาคมนี้จะมีการนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งคาดว่าคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ